ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทรุสุมนะครับเอามาลงให้กับ FC ได้ปรับรับชมพระนี้ก็ปลูกเสกโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังนะครับในสมัยนั้นนะครับท่านสร้างไว้นะครับในปีพ.ศ. 2390ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับพระนี้ก็แกะแม่พิมพ์โดยช่างชาวบ้านนะครับช่างชาวบ้านมาร่วมกันแกะแม่พิมพ์นะครับเพื่อจะบรรจุกุไว้เจดีย์พระปางที่หน้าวัดระฆังนะครับข้างแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บรรจุกุไว้ที่เจดีย์3องค์นะครับคือบรรจุไว้ในพระเจดีย์3องค์ข้างพระอุโบสถพระประธานยิ้มรับฟ้าที่วัดระฆังนะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณนะครับในสมัยก่อนท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นพระครูราชปัญญาภรณ์นะครับคือสมัยนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จนะครับและสมัยนั้นท่านก็ได้หลีกลี้ไปอยู่ในป่านะครับในป่าอยู่ในแล้วก็ได้ไปเดินทดงไปถึงนู่นนะครับไปถึงเขมรไปถึงล้านนาล้านช้างนะครับแล้วไปหลายๆที่นะครับไปอยู่ในป่าแล้วก็ได้ไปเรียนรู้วิชากับครูบาอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ในป่านะครับแล้วก็ต่อมาเรียนรู้กับวิชาหลวงปู่หลวงตาแสงนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ไปเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับเอามวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะครับเอามาสร้างพระนะครับเวลาท่านจะมานะครับท่านมาท่านก็มาในงานสำคัญนะครับแล้วก็ในงานสำคัญท่านก็ได้มาสร้างพระบรรจุกุนะครับในปีพ.ศ. 2390นะครับ90แล้วพอท่านสร้างเสร็จแล้วก็กลับไปอีกครับกลับไปเข้าป่าไปเรียนรู้กับเรียนรู้วิชากับไปหาข้อมูลเรียนการสร้างพระแล้วก็หาวิชากับครูบาอาจารย์ของท่านครับคือหลวงตาแสงนะครับลพบุรีครับพระสุรคันธ์นะครับคือก็อย่างนี้แหละครับก็คือพระสมัยก่อนนะครับแล้วท่านก็เป็นพระที่เป็นที่เริ่มใสศรัทธาในสมัยนั้นครับนะครับแล้วท่านก็ได้สร้างพระในองค์ในพิมพ์นี้นะครับสร้างไว้หลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์ในปีพ.ศ. 2390ได้กลับมานะครับมาสร้างพระนะครับนี่ครับนะครับแล้วคือพระนี้ก็สร้างไว้มีหลายพิมพ์มากครับมีพุทธพิมพ์มีหลายพิมพ์เพราะว่าคนแกะแม่พิมพ์คือชาวบ้านมาร่วมกันแกะกันเยอะนะครับเยอะกันครับมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายเนื้อแกะเนื้อปูนขาวเนื้อแกะเนื้อข้าวสุกเนื้อแกะปูนหินภูเขานะครับมีหลายอย่างนะครับมีแล้วก็เนื้อพิมพ์นี้ก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือสีวรรณะคือก้านมะลิครับสีก้านมะลินะครับเกศทะลุซุ้มด้วยนะครับดูเห็นได้เต็มๆข้างบนนะครับแล้วก็ทำไมมีเส้นๆเลยครับนั่นคือเกศาของท่านครับนะครับเพราะพระท่านกลับมานะครับเดินทุดงไปอยู่ในป่านานมากนะครับท่านกลับมาท่านก็มาจำพรรษานะครับแล้วก็มาสร้างพระนะครับในพรรษานะครับสร้างพระเพื่อบรรจุกุนะครับท่านก็ได้วงเกศาท่านครับเกศาท่านก็สมัยก่อนคนก็จะแย่งชิงกันมากครับชาวบ้านก็อยากได้กันครับท่านก็เลยไม่ได้ให้ครับท่านก็เลยเอามาไว้ผสมไว้กับพระสมเด็จของท่านที่ท่านสร้างเนื้อภาพสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนี่ครับนี่ครับเกศาของท่านงอกได้นะครับงอกได้นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูครับงอกได้นะครับงอกได้นะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณแหล่นะครับเราท่านสร้างไว้หลายพิมพ์หลายเนื้อมากครับนะครับแล้วก็แม่พิมพ์ก็มีเป็นแม่พิมพ์ของชาวบ้านเท่านั้นเลยครับนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับงอกมาครับองค์นี้เคยเห็นแค่นี้ครับแต่นี่งอกมาถึงนี้แล้วครับดูงอกมาถึงนี้แล้วครับยาวมากี่เซนนะครับดูครับเอาไม้มาทัดวัดนะครับยาวมากเลยครับตอนนี้คือนี่ครับตอนนี้ยาวออกมาตอนนี้ยาวมาได้ประมาณเท่าไหร่ครับดูครับโอ้ทัดวัดตรงนี้ก็ได้ห้านิ้วแล้วครับออกจากองค์พระมา5นิ้วครับแต่ถ้าจากองค์ถ้าจากกระจกนี่ครับจากตรงนี้ครับออกมาได้กี่มิลนะครับโอ้ได้1เซนแล้วครับยาวออกมาได้1เซนแล้วครับเนี่ย1เซนมั้ยครับเนี่ยครับนี่ครับเกือบ1เซนแล้วครับเกือบแล้วครับเนี่ยเกือบแล้วครับแต่ก่อนอยู่แค่นี้ครับเนี่ยครับคือพระ
คือบางเส้นเกศาก็เป็นเพชรพระธาตุเป็นพระธาตุเลยนะครับดูครับสวยงามครับนะครับนะครับคือที่นี่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับบ้านหอศิลป์ครับแล้วก็เอาไว้ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้มาศึกษามาชมนะครับแล้วก็พระปูนหินภูเขาผสมปูนหินภูเขาผสมกล้วยข้าวสุกแล้วเป็นลักษณะไหนมีอะไรแบบไหนแล้วก็มีสีนี่เป็นสีอะไรนี่คือสีเหมือนไอ้ก้านดอกก้านมะลินะครับคือก้านมะลิครับสีเหมือนกันนะครับถ้าคนไม่เคยเห็นก็ไปดูก้านมะลิสีออกเขียวๆแบบนี้ครับนะครับเขียวๆขาวๆนะครับเป็นลักษณะนี้ครับนะครับแล้วก็ส่วนผสมมีของศักดิ์สิทธิ์มีหลายแบบนะครับเดี๋ยวท่านจะคอยดูครับผ้าของท่านนะมีหลายแบบนะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับนี่ครับคือสวยงามไหมครับดูเนื้อครับเนื้อท่านจะฉ่ำนะครับนะครับเนื้อสีเขียวก้านมะลินะครับไหมครับสวยเขียวก้านมะลิสวยมากครับนะครับดูครับเกศาท่านครับเดี๋ยวผมจะลงสโคปด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับดูนะครับครับสวยงามครับดูครับดูสวยงามครับดูครับเขาบอกเป็นเส้นเกศานะครับท่านบอกเกศานะครับผสมนะครับในยุคนี้ครับเส้นสวยงามมากครับองค์นี้เป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับพิมพ์นี้บางท่านก็เรียกพิมพ์สุโขทัยนะครับพิมพ์สุโขทัยก็ได้ครับเพราะว่าเป็นพระเกศทะลุซุ้มนะครับอยู่ในนะครับบางท่านก็เรียกเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่อู่ทองนี่ครับพระพักท่านใหญ่ครับพระพักใหญ่นะครับแต่เกศทะลุซุ้มนะครับคือช่างชาวบ้านครับเขาแกะด้วยตามของที่มีความรู้หรือมีความสามารถก็คือเพื่อบันพุทธจลึกในนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างพระเพื่อเสียบทอดพุทธศาสนาถึง 5,000 ปีนะครับถือว่าสุดยอดสวยงามมากครับนะครับคนโบราณทำได้ขนาดนี้ครับสวยงามครับก็สมัยก่อนยังไม่มีอุตสาหกรรมเครื่องนะครับนี่ครับจะลงขยายดูนะครับขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับดูครับขยายดูนะครับว่าในนี้มีส่วนผสมอะไรแล้วก็พระอายุมากกว่า170กว่าปีนะครับว่าความเก่าได้ขนาดไหนนะครับครับตอนนี้ผมก็ขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับดูเนื้อครับว่าเนื้อจะมีความเก่าขนาดไหนแล้วมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขนาดไหนแล้วก็ทุกอย่างดูทุกชิ้นที่อยู่มวลสารที่อยู่ข้างในนะครับที่เราเห็นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าของเก่าโบราณต้องเปลี่ยนแปลงนะครับดูครับนี่ครับดูครับนี่เนื้อข้าวสุกนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเนื้อข้าวสุกกล้วยแล้วก็ปูนหินภูเขาเป็นลักษณะนี้ครับจะไม่มีฟิล์มนะครับเพราะว่าไม่ใช่ปูนเปลือกหอยนะครับนี่คือของที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับจะไม่มีฟิล์มไหมครับเห็นไหมครับเขาไม่มีฟิล์มเพราะว่าเขาไม่ใช่ปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับดูไว้นะครับนี่คือความสวยงามของพระโบราณนะครับปูนหินภูเขาแล้วจะมีเม็ดหยาบๆนะครับเห็นไหมครับเขาจะไม่ละเอียดนะครับแล้วขาวๆพวกนี้ก็เป็นพวกแคลไซต์ขึ้นมาบ้างนะครับก็คือแคลไซต์ของปูนหินภูเขาของปูนนะครับปูนหินภูเขาจะไม่ใช่ปูนเปลือกหอยขึ้นไม่เหมือนกันนะครับจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับดูครับจะทำไมเขามีเม็ดดำเม็ดอะไรพวกนี้ครับก็คือพวกนี้ครับคือเป็นปูนหินภูเขาพระยุคต้นจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วมีองค์พระจะมีเขียวๆพวกนี้ครับไหมครับพวกนี้น้ำว่านครับน้ำว่านคือผสมว่านเยอะมากครับพระยุคต้นจะเป็นคือว่านเอกลักษณ์คือผสมว่านเยอะครับว่านแล้วก็น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วผมรู้ทุกคนของท่านแล้วก็ปูนแร่ธาตุใจสิทธิ์นะครับแล้วมีองค์นี้คือได้มีความศักดิ์สิทธิ์คือได้ผงเกศาของท่านครับผสมครับไหมครับเกศาท่านครับไหมครับดูการตัดเกศาครับดูครับตัดโบราณครับดูครับเขาตัดโบราณจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูครับคือสมัยก่อนมีดเขาใช้กิบเอานะครับกิบนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะไม่ตัดฉึกนะครับเขาจะตัดแบบนี้ครับคือตัดผมตัดเกศาเอาแบบนี้ครับจะเป็นอย่างนี้ครับดูไว้ครับเนี่ยตัดโบราณนะครับบางทีก็ตัดไม่ค่อยอันนี้แหละครับนี่ครับบางเส้นก็จะเป็นไม่บางเส้นก็ตรงก็มีครับดูครับแต่ก็จะมีเกศเกศาก็จะเป็นพวกนี้ครับไหมครับเป็นพวกแคลไซต์เกิดเป็นพวกแคลไซต์เป็นพระธาตุจับเกาะเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมครับเป็นน้ำแข็งเกาะไปหมดเลยครับนี่คือพระเป็นของเก่าโบราณนะครับดูครับดูความเก่า
มชาติครับนี่คือความธรรมชาติของเส้นผ่านครับบางองค์ก็ยังมีชีวิตนะครับนะครับดูขาวๆตรงแกนกลางขาวๆครับยังมีชีวิตอยู่ครับนะครับยังดูครับวิ่งออกไปครับดูครับขาวๆนี่ครับนี่คือเส้นนี้ครับดูครับนี่ครับนี่ครับดูเส้นดูมีหิมะมีน้ําแข็งเต็มไปหมดนะครับคือพวกนี้แคลไซต์เกิดจากการเวลาอายุต้อง170กว่าปีครับ2390 170เท่าไหร่ดูคือ2390 176ปีประมาณนี้ครับประมาณหรือมากกว่านี้ครับบวกลบนะครับนี่ครับดูครับดูครับดูว่าตัดไม่เสมอครับดูนี่คือเป็นเส้นพระธาตุเส้นเกศาของท่านครับดูครับนี่ครับดูครับสวยงามครับดูครับดูครับเป็นสวยงามครับดูไว้ครับท่านไม่เคยเห็นนะครับจะได้เห็นนะครับดูครับดูไว้ครับใสนะครับดูครับนี่คือเส้นเกศาเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นไม่เท่ากันนะครับมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นไม่เท่ากันนะครับดูครับดูครับเส้นไม่เท่ากันนะครับดูครับรู้เข้าไปอยู่ในเนื้อผ้าครับเนื้อผ้าก็จะใสนี่ครับบริสุทธิ์ครับนี่ครับดูครับทะลุออกมาครับดูทะลุออกมาครับที่ว่าลูกมายาวเลยครับดูครับยาวมาแล้วออกมานอกจอเลยครับดูครับยาวริบเลยครับดูครับดูครับใสเลยครับดูครับดูครับใสสว่างทะลุเลยครับกล้องจับทะลุไปเลยครับนะครับจับทะลุไปเลยครับดูครับนี่คือของท่านครับดูครับงอกออกมายาวครับจากองค์พระเลยครับดูครับเนี่ยแตะอยู่ตรงนี้ครับอยู่แค่นี้ครับทะลุไปครับวางไม่หลุดนะครับอยู่องค์ท่านอยู่นี้ครับนี่ครับดูครับสวยงามครับดูเป็นพระที่สวยงามมากครับเป็นเนื้อนี่ครับดูครับนี่แคลไซต์ปูนภูเขาเป็นหินภูเขาเป็นอย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนปูนเบอร์หอยนะครับแตกต่างกันเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันเยอะนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดูครับเขียวครับพวกนี้ครับสวยไหมงามครับเขียวไหมครับเขียวสวยงามครับดูครับนี่ครับเขียวก้านมะลิครับเขียวก้านมะลินะครับเนี่ยเขียวก้านมะลินะครับสวยครับดูครับทีนี้มาดูนี่ครับสวยงามครับนี่คืออะไรครับแผ่นนี้ครับอันนี้คืออะไรครับไม่ดูเลยครับโอ้โหนี่พิชานหมากเลยครับโอ้โหมีไม้ครับนี่ไม้ครับไม้อะไรครับเนี่ยครับนี่ครับไม้ถ้าท่านเราเรียกกันที่เราเรียกกันว่าจักรชานหมากนะครับเป็นพวกนี่ครับ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 แต่ดูแล้วเป็นพวกกันกล้วยพวกชานกล้วยชานหมากอะไรพวกนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับดูครับขึ้นเป็นแคลไซต์ขึ้นหมดครับดูครับครับยาวครับเห็นไหมครับนี่ครับผมว่าท่านห่อไอ้กล้วยเนี่ยชานกล้วยพวกเนี้ยห่อเกศาแล้วก็มาวางไว้บนพระองค์นี้ครับนะครับเอามารวมมาเลยครับดูยาวเลยครับคือครับดูตำแหน่งคือคล้ายๆห่อไว้ครับแล้วห่อมาวางไว้ตรงนี้ครับวางคือเอามาวางเลยวางทั้งหมดเลยครับทีนี้พอเอาการเวลาเขาก็ผุดออกไปแตกออกไปกระจายออกไปครับนะครับหรือเป็นของที่ต้องเอามาใส่ต้องการเอามาใส่นะครับเป็นไม้ครับนี่เป็นไม้เป็นชานไม้เป็นชานหมากหรือเป็นพวกกล้วยก้านกล้วยอะไรพวกนี้ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับยาวๆเส้นยาวๆอย่างนี้ครับครับลักษณะนี้ครับหรือจะเป็นที่ห่อเกศาแล้วมาวางเห็นมั้ยครับนี่ตรงนี้ก็มีครับนี่เขาติดขึ้นมาข้างบนครับเขาดีดขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ครับเห็นมั้ยครับนี่เห็นมั้ยครับนี่เขาดีดขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับดูมีหลายแบบนะครับดูครับมีเด็กไหลด้วยครับเนี่ยดำๆมีเด็กไหลด้วยครับนี่ครับมีส่วนผสมของศักดิ์สิทธิ์โอ้ยธรรมชาติมากครับดูครับสวยครับครับมันคือไม่มีอะไรที่จะไปอันนี้ได้เลยครับเพราะธรรมชาติเขาคือภาพเขาคือดูด้วยภาพนะครับภาพเขาก็บอกว่าคืออะไรคืออะไรครับแล้วก็พระเก่าโบราณก็จะเป็นเนื้ออย่างนี้ครับเนื้อนี่ครับเนื้อธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีแคลไซต์ของปูนหินภูเขาของเก้าสูงเป็นลักษณะนี้ครับก็จะไม่เหมือนปูนเปลือกหอยนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเขาขึ้นไม่เหมือนกันนะครับนี่คือเนื้อผิวผัดวันหน้าของสีดอกไอ้สีก้านมะลินะครับเป็นลักษณะนี้ถ้าไม่เข้าใจก้านมะลิก็ไปดูนะครับนี่ครับนี่เขาเป็นพวกแร่ธาตุแคลเซียมนะครับผสมเล็กๆน้อยๆครับนะครับพุทธคุณแรงครับสาธุด้วยกันครับนะครับเป็นบุญของท่านนะครับที่ได้เข้ามาเปิดดูนะครับเปิดแชร์ได้ครับแชร์ได้ครับบุคคลใดที่อยากมาร่วมผมสร้างพิพันธ์ให้ท่านนะครับ4ไร่กว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างบ้านหอศิลป์อยู่ครับตอนนี้ก็สร้างบ้านหอศิลป์กำลังขาดเหล็กอยู่ประมาณ 100% นะครับแล้วก็อิฐโชนะครับแล้วก็
ก็จะจบครับประมาณแสนกว่าบาทนะครับตอนนี้ต้องการเงินอยู่แสนห้าหมื่นนะครับคือผู้ใดอยากมาร่วมสร้างก็มาครับแล้วก็มานะครับคือก็อยากได้แบบไหนก็แคปหน้าจอมาคุยกันนะครับแล้วก็แต่อย่าโทรมาซื้อนะครับจะได้เปิดโอกาสให้ครับถ้าผู้ใดอยากได้แบบไหนผ่านแบบไหนก็ผมให้ได้ก็ให้ครับเรากี่องค์ก็บอกมาครับผมก็จะให้ครับที่นี่ไม่มีราคาครับเราต้องการสร้างพิพันธ์ให้สำเร็จตั้งเป้าไว้อีก3ปีหรือ2ปีเนี่ยครับให้เสร็จนะครับนะครับเม็ดหยาบๆครับนี่ครับนี่คือเม็ดหยาบๆนะครับนะครับนี่คือพระโบราณเป็นเม็ดหยาบๆแบบนี้ครับนี่ครับดูไว้ครับนี่คือพระโบราณเป็นเนื้อแบบนี้ครับเนื้อข้างในครับนี่ยังจะสโคบไม่หมดนะครับให้ท่านดูแล้วจะผุดๆขึ้นมาอย่างนี้ครับนะครับก็โทรเข้ามาครับโทรเข้ามาเพราะเราต้องการด่วนนะครับตอนนี้เพราะว่าเราจะขึ้นโครงพิพันธ์ปันประวัติศาสตร์อยู่ด้านหน้าครับบ้านหอศิลป์ก่อนนะครับแล้วสร้างบ้านหอศิลป์เสร็จก็ต่อไปก็ต่อสร้างพิพิธภัณฑ์ต่อไปอีกครับตอนนี้โยกอยากจะพิพิธภัณฑ์โยกมาบ้านหอศิลป์ก่อนนะครับเพราะคนเขาเที่ยวแล้วครับคือต้องย่อจากพิพิธภัณฑ์มาเป็นย่อบ้านหอศิลป์คือเอาบ้านหอศิลป์ย่อเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับพอเสร็จตรงนี้ก็ถึงย้ายไปนู่นครับเพราะอยู่ติดกันเลยนะครับบอกว่าใครมีบุญวาสนาก็เข้ามาถ้าไปได้เป็นไหนก็มาเราร่วมกันสร้างนะครับมาร่วมกันสร้างเพื่อเผยแผ่ท่านนะครับพวกเหล็กไหลครับเหล็กไหลผงไผ่ดำครับนี่ครับพระโบราณจะมีเหล็กไหลกันเยอะครับท่านจะใส่เหล็กไหลกันครับเห็นไหมครับเหล็กไหลครับเหล็กไหลเจอแถวไซทับถมหมดแล้วครับเห็นไหมครับจะมีดินศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับเนี่ยดินศักดิ์สิทธิ์ท่านครับสมัยยุคนี้ยังไม่มีพระเสด็จแต่พระกำแพงนะครับยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับเพราะว่าท่านยังไม่ได้ไป2392ถึงได้ไปครับเหล็กไหลผงไผ่ดำครับแล้วถ้ามีพระเก่าก็คือเป็นพระลำพูนนะครับพวกเนี่ยพระลำพูนพระรอดพระอะไรพวกเนี้ยจะมีแต่ว่าพระกำแพงยังไม่มีนะครับเพราะ2390ยังไม่มีนะครับนะครับเหล็กไหลสวยมากครับเนี่ยเหล็กไหลโบราณจะไม่เหมือนเหล็กไหลนี่ครับดูครับเนี่ยเหล็กไหลโบราณครับเล็กมากครับเราต้องใช้สโคปเอาซ่อนแอบซ่อนอยู่ด้านในครับเนี่ยพวกนี้ใช่หมดเลยครับเนี่ยพวกนี้เหล็กไหลนะครับเนื้อสวยครับเนื้อจะต้องสวยครับดูครับเนื้อจะสวยภาพโบราณครับครับถ้าถูกใจก็มาหามาคุยได้ครับที่บ้านหอศิลป์ร่วมกันสร้างซื้ออิฐซื้อปูนซื้อทรายครับซื้ออุปกรณ์นะครับนะครับครับแต่ไม่ที่นี่ไม่มีไม่ใช่ร้านขายพระนะครับไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับนะครับแต่เราจะมาก็ต้องมาเซ็นรับรองครับแล้วก็ซื้อมากองให้ผมครับซื้อเหล็กมากองหน้าบ้านเลยครับซื้อปูนมากองเลยครับนะครับแล้วก็อยากได้อะไรก็เอาไปครับนะครับแล้วก็จะแบ่งให้ครับถ้าอันไหนมีให้ก็ให้นะครับครับสวัสดีครับ